เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ29กันเลยค่ะข้อ29นะคะโจทย์ถามว่าแคลเซียมมีบทบาทในกลไกการทำงานตรงกับข้อใดกไก่การแข็งตัวของเลือดขอไข่การเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลคอควายการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์และงองูการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนนะคะสำหรับข้อ29เนี้ยสิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็คือน้องๆเนี่ยต้องรู้กลไกการทำงานของตั้งแต่ข้อกอไก่ขอไข่คอควายและงองูกันก่อนว่ากลไกการทำงานของแต่ละข้อเนี่ยมีกลไกการทำงานยังไงและเกี่ยวข้องกับแคลเซียมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับกลไกการทำงานแต่ละข้อกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อกอไก่เลยนะคะเริ่มตั้งแต่กลไกการแข็งตัวของเลือดกันเลยช้อยกอไก่ขออภัยค่ะไม่ใช่ช้อยเป็นข้อกอไก่เนอะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกเดี๋ยวเรามาดูกลไกการแข็งตัวของเลือดกันเลยกลไกการแข็งตัวของเลือดเราต้องเริ่มจากที่เกล็ดเลือดและเซลล์ที่เสียหายเนี่ยจะหลั่งสารสารหนึ่งออกมาชื่อว่าทรอมโบพลาสตินนั่นเองเริ่มจากเกล็ดเลือดและเซลล์ที่เสียหายหลั่งทรอมโบพลาสตินนะคะซึ่งทรอมโบพลาสตินตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้สารที่ชื่อว่าโปรทรอมบินซึ่งมันถูกสร้างจากตับโปรทรอมบินเนี่ยถูกสร้างจากตับโดยอาศัยวิตามินเคก็คือว่าทรอมโบพลาสตินเนี่ยจะไปกระตุ้นให้โปรทรอมบินเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทรอมบินนั่นเองโปรทรอมบินไปกระตุ้นให้ขออภัยค่ะทรอมโบพลาสตินไปกระตุ้นให้โปรทรอมบินเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าทรอมบินแต่นอกเหนือจากทรอมโบพลาสตินน่ะสิ่งที่ไปกระตุ้นให้โปรทรอมบินเปลี่ยนแปลงไปเป็นทรอมบินก็ยังมีแคลเซียมและคลอตติ้งแฟกเตอร์หรือว่าสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวเป็นตัวกระตุ้นอีกด้วยค่ะแคลเซียมและคลอตติ้งแฟกเตอร์ก็ช่วยในการกระตุ้นโปรทรอมบินให้กลายเป็นทรอมบินเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทรอมบินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้สารที่ชื่อว่าไฟบรินโจนให้เปลี่ยนเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฟบรินหลังจากนั้นเจ้าตัวไฟบรินนี่แหละก็จะไปปิดบาดแผลและทำให้เลือดแข็งตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลไกการแข็งตัวของเลือดก็เริ่มจากการที่เกล็ดเลือดและเซลล์ที่เสียหายเนี่ยหลั่งทรอมโบพลาสตินออกมาซึ่งทรอมโบพลาสตินเนี่ยจะไปกระตุ้นให้โปรทรอมบินเปลี่ยนแปลงมาเป็นทรอมบินแต่ไม่ใช่แค่ทรอมโบพลาสตินอย่างเดียวที่กระตุ้นให้โปรทรอมบินเปลี่ยนเป็นทรอมบินพวกแคลเซียมและคลอตติ้งแฟกเตอร์หรือว่าสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการกระตุ้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทรอมบินเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่กระตุ้นให้ไฟบรินโจนเปลี่ยนเป็นไฟบรินหลังจากนั้นเจ้าไฟบรินก็จะทำหน้าที่ในการปิดบาดแผลและทำให้เลือดแข็งตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เขาถามว่าแคลเซียมเนี่ยมีบทบาทในกลไกการทำงานตรงกับข้อใดสำหรับกลไกการแข็งตัวของเลือดในข้อกอไก่นะคะน้องๆจะเห็นว่ามีแคลเซียมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับข้อกอไก่เนี่ย
แคลเซียมก็มีบทบาทในการแข็งตัวของเลือดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราติ๊กไว้ว่าอ่ะกอไก่นะคะแคลเซียมมีบทบาทในกลไกการแข็งตัวของเลือดต่อมาเรามาดูขอไข่กันเลยขอไข่เป็นกลไกการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะคะหรือการส่งกระแสประสาทนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยมันมีกลไกมีขั้นตอนยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับแคลเซียมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คือสำหรับกลไกการส่งกระแสประสาทเนี่ยเราจะสามารถเขียนเป็นกราฟเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นกราฟระหว่างสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ที่มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์เทียบกับเวลานะคะที่ภาวะปกติเนี่ยสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์จะอยู่ที่-70มิลลิโวลต์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในแต่ละระยะเนี่ยสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์จะเปลี่ยนแปลงยังไงและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะขอแบ่งเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3และระยะที่4ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้ามาสู่ระยะที่1อีกรอบนึงแล้วก็วนเป็นลูปอย่างเงี้ยไปเหมือนเดิมสำหรับระยะที่1เรามาดูระยะที่1กันเลยระยะที่1เนี่ยเป็นระยะสภาวะที่สภาวะปกติหรือ resting state นั่นเองที่ resting state นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ resting state เนี่ยจะมีสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์อยู่ที่-70มิลลิโวลต์สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เท่ากับ-70มิลลิโวลต์นอกจากนี้เนี่ยที่สภาวะปกติเนี่ยโซเดียมเนี่ยจะอยู่นอกเซลล์ส่วนโพแทสเซียมเนี่ยจะอยู่ในเซลล์ด้วยความที่โซเดียมเนี่ยมันอยู่นอกเซลล์มันก็เลยพยายามแพร่เข้ามาในเซลล์ส่วนโพแทสเซียมที่อยู่ในเซลล์เนี่ยมันก็จะพยายามแพร่ออกนอกเซลล์นั่นเองค่ะด้วยความที่โซเดียมเนี่ยมันแพร่เข้าส่วนโพแทสเซียมแพร่ออกเซลล์เนี่ยจึงต้องรักษาสมดุลไอออนด้วยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจึงเกิดการรักษาสมดุลไอออนด้วยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มโซเดียมออกจากเซลล์และปั๊มโพแทสเซียมเข้ามาสู่เซลล์นั่นเองและด้วยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนี่นะคะก็เลยทำให้ไอออนในเซลล์เนี่ยเกิดความสมดุลนั่นเองอันนี้ก็คือสภาวะในระยะที่1หรือสภาวะปกติที่สภาวะพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ในระยะนี้จะอยู่ที่-70มิลลิโวลต์โซเดียมเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่นอกเซลล์มันก็จะพยายามแพร่เข้ามาในเซลล์ส่วนโพแทสเซียมที่ปกติจะอยู่ในเซลล์เนี่ยมันก็จะพยายามแพร่ออกจากเซลล์ด้วยความที่โซเดียมอยากแพร่เข้าโพแทสเซียมก็อยากแพร่ออกเซลล์เนี่ยมันจึงต้องรักษาสมดุลไอออนในเซลล์ด้วยกระบวนการที่ชื่อว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยทำยังไงก็คือปั๊มโซเดียมออกจากเซลล์และปั๊มโพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์และด้วยกระบวนการนี้นะคะก็เลยทำให้ไอออนในเซลล์เนี่ยเกิดความสมดุล นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะแรกหรือระยะ resting state นะคะต่อมาเรามาดูระยะที่2กันบ้างระยะที่2เนี่ยจากกราฟน้องๆจะเห็นว่าจากที่สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์อยู่ที่-70มิลลิโวลต์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเป็นบวกมากขึ้นจนไปถึง50มิลลิโวลต์กันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในระยะที่2ระยะที่2เนี่ยเราเรียกว่า
ระยะ depolarization ระยะเนี้ยเป็นระยะที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นเซลล์โดยที่สิ่งเราที่มากระตุ้นเซลล์เนี่ยจะต้องมีความแรงถึงระดับที่เรียกว่าระดับ threshold level ถ้าสิ่งเราที่มากระตุ้นเนี่ยมีความแรงไม่ถึง threshold level เนี่ยเซลล์เนี่ยก็จะไม่เกิดกระบวนการ depolarization นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเราที่มากระตุ้นเนี่ยต้องมีความแรงถึง threshold level ด้วยนะคะมีความแรงถึง threshold level แล้วยังไงต่อมันก็จะกระตุ้นให้ประตูโซเดียมเนี่ยเปิดออกพอประตูโซเดียมเปิดออกปุ๊บโซเดียมก็จะไหลเข้าสู่เซลล์นั่นเองแล้วพอโซเดียมไหลเข้าสู่เซลล์แล้วยังไงต่อมันก็เลยทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นบวกถึง50มิลลิโวลต์ดังกราฟนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลในระยะที่2ก็คือระยะ depolarization ระยะ depolarization เนี่ยก็คือจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นเซลล์และสิ่งเร้าเนี้ยต้องมีความแรงถึงระดับ threshold level พอสิ่งเร้ามีความแรงถึงระดับ threshold level เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ประตูโพแทสเซียมเนี่ยเปิดออกทำให้ขออภัยค่ะกระตุ้นให้ประตูโซเดียมเปิดออกโซเดียมก็จะไหลเข้าสู่เซลล์และทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยมีความเป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นจนถึง50มิลลิโวลต์นั่นเองต่อมามาดูกันที่ระยะที่3กันเลยค่ะจากกราฟเนี่ยระยะที่3น้องๆจะเห็นว่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยจะเริ่มลดลงจนกลายเป็นติดลบในที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในระยะที่3นะคะระยะที่3เป็นระยะที่ชื่อว่า repolarization สืบเนื่องจากระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยเป็นระยะที่ประตูโซเดียมเนี่ยมันเปิดอยู่ใช่ไหมคะแต่พอถึงระยะที่3เนี่ยระยะ repolarization เนี่ยประตูโซเดียมจะปิดประตูโซเดียมปิดแต่ว่าประตูโพแทสเซียมจะเปิดแทนประตูโซเดียมปิดแต่ประตูโพแทสเซียมเปิดนะคะประตูโพแทสเซียมเปิดแล้วยังไงต่อมันก็เลยทำให้โพแทสเซียมเนี่ยโพแทสเซียมไอออนเนี่ยไหลออกนอกเซลล์พอโพแทสเซียมไอออนไหลออกนอกเซลล์ปุ๊บก็เลยเป็นผลให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นลบอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ repolarization หรือระยะที่3นะคะก็คือประตูโซเดียมปิดแต่ประตูโพแทสเซียมเปิดแทนพอประตูโพแทสเซียมเปิดก็เลยเป็นผลให้โพแทสเซียมเนี่ยไหลออกนอกเซลล์สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ก็เลยลดลงมาเรื่อยๆจนถึงขั้นติดลบตามกราฟนี้เลยค่ะโพแทสเซียมไหลออกสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระยะที่4ระยะที่4เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นระยะที่สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นติดลบมากๆเลยลบยิ่งกว่าระยะพักในระยะที่1ซะอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในระยะที่4นะคะระยะที่4เนี่ยเป็นระยะที่ชื่อว่า hyperpolarization แล้ว hyperpolarization เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือประตูโซเดียมเนี่ยขออภัยค่ะประตูโพแทสเซียมประตูโพแทสเซียมจะปิดแต่ว่าประตูโพแทสเซียมเนี่ยดันปิดช้าก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยสูญเสียโพแทสเซียมไอออนออกไปมากกว่าปกติและพอเซลล์เนี่ยมันสูญเสียโพแทสเซียมไอออนออกไปมากกว่าปกติมันก็เลยทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นลบมากกว่าระยะพักนั่นเอง
พอเซลล์สูญเสียโพแทสเซียมไอออนออกไปมากกว่าปกติก็เลยทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เป็นลบมากกว่าระยะพักแล้วที่นี้ทำยังไงล่ะก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจะทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยกลับสู่ระยะกลับสู่ขณะกลับสู่ปกติก็คือลบ70มิลลิโวลต์เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เท่ากับลบ70มิลลิโวลต์เหมือนเดิมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือขั้นตอนการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลหรือการส่งกระแสประสาทนั่นเองเริ่มตั้งแต่ที่ระยะ resting state ที่สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์มีขนาดลบ70มิลลิโวลต์หลังจากนั้นก็เข้าสู่ระยะที่2หรือ depolarization ระยะนี้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึง50มิลลิโวลต์หลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ระยะที่3ระยะที่3เนี่ยเรียกว่าระยะ repolarization ก็คือสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยจะเป็นลบลงมาลบลงมาจนถึงติดลบและเข้าสู่ระยะที่4หรือไฮโปโพลาไรเซชันที่สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยมีความเป็นลบมากกว่าที่ระยะพักซะอีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์กลับมาอยู่ที่ลบ70มิลลิโวลต์เท่ากับระยะพักเหมือนเดิมนั่นเองค่ะจากกลไกการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะคะน้องๆจะสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องกับโซเดียมและโพแทสเซียมถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคลเซียมเลยเพราะฉะนั้นช้อยของใครเนี่ยการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคลเซียมเพราะฉะนั้นข้อของใครก็เลยถูกตัดทิ้งไปนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อต่อไปกันเลยก็คือข้อคอควายข้อคอควายนะคะเป็นกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลไกการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมาดูกันเลยคอควายนะคะกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทเนี่ยมันเริ่มจากการที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มาที่ไซแนปติกเทอร์มินอลเริ่มด้วยการที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มาที่ไซแนปติกเทอร์มินอลหลังจากนั้นประตูแคลเซียมเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นทำให้แคลเซียมถูกหลั่งเข้าไปในแอ็กซอนประตูแคลเซียมถูกกระตุ้นทำให้แคลเซียมไอออนถูกหลั่งเข้าไปในแอ็กซอนหลังจากนั้นเนี่ยแคลเซียมไอออนจะกระตุ้นให้ถุงบรรจุสารสื่อประสาทเนี่ยหลั่งสารสื่อประสาทออกมานั่นเองแคลเซียมไอออนนะคะจะกระตุ้นให้ถุงบรรจุสารสื่อประสาทหลั่งสารสื่อประสาทออกมาด้วยวิธีเอ็กโซไซโตซิสนั่นเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสารสื่อประสาทมันก็จะเข้ามายังไซแนปติกเคลฟนั่นเองค่ะสุดท้ายสารสื่อประสาทก็จะเข้ามายังไซแนปติกคลิฟเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกลไกคร่าวๆของการหลั่งสารสื่อประสาทนั่นเองเริ่มจากการที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มายังไซแนปติกเทอร์มินอลหลังจากนั้นประตูแคลเซียมเนี่ยจะถูกกระตุ้นทำให้แคลเซียมไอออนถูกหลั่งเข้าไปยังแอ็กซอนหลังจากนั้น
คลเซียมไอออนก็จะไปกระตุ้นให้ถุงบรรจุสารสื่อประสาทเนี่ยหลั่งสารสื่อประสาทออกมาแล้วสารสื่อประสาทเนี่ยก็จะเข้ามายังไซแนปติกคลิฟนั่นเองจากกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันมีแคลเซียมเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากลไกการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปเนี่ยเกี่ยวข้องกับบทบาทของแคลเซียมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กไว้ว่าคอควายเนี่ยแคลเซียมมีบทบาทในกลไกข้อคอควายหรือว่าการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปติกบริเวณไซแนปส์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คข้อสุดท้ายก็คือข้องงูกันว่าการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแคลเซียมหรือเปล่ามาดูกันเลยข้องงูนะคะการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนกลไกการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยมันเกิดจากการที่เริ่มแรกเลยมันเริ่มที่ลำไส้เล็กเนี่ยหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าซีครีตินออกมาหลังจากนั้นฮอร์โมนซีครีตินน่ะมันก็ไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมานั่นเองซึ่งตัวโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยมันมีส่วนช่วยทำให้อาหารที่ถูกส่งมาจากกระเพาะอาหารเนี่ยลดความเป็นกรดลงนะคะทำไมต้องลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารด้วยก็เพราะว่าถ้าเราไม่ลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อลำไส้เล็กนั่นเองเพราะว่าอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันยังมีความเป็นกรดอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่หลั่งถ้าตับอ่อนไม่หลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยกรดเนี่ยมันก็จะไปทำลายเยื่อบุผิวลำไส้เล็กและทำให้เอนไซม์ในลำไส้เล็กเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเพราะว่าเอนไซม์ในลำไส้เล็กเนี่ยมันทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นเบสถูกไหมคะแต่ว่าอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันยังเป็นกรดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในการลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารนั่นเองจากกลไกการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับแคลเซียมเลยเพราะฉะนั้นช้อยงองูเนี่ยก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทของแคลเซียมเราก็ตัดข้ององูทิ้งไปจากการที่เราเรียนรู้กลไกการทำงานของข้อต่างๆตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอควายและงองูนะคะเราจะได้ว่ากลไกการทำงานการแข็งตัวของเลือดและการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์เนี่ยเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแคลเซียมเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าช้อย1ถึงช้อย5เนี่ยมีข้อไหนที่บอกว่าช้อยเป็นช้อยกอไก่กับช้อยคอควายกันบ้างก็ไล่ดูกันเลยก็จะได้ว่าช้อย4นะคะเป็นกอไก่กับคอควายเนอะเพราะฉะนั้นข้อ29เนี่ยเราก็ตอบข้อ4ได้เลยค่ะแต่ก่อนจะจบข้อ29ไปนะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปขั้นตอนการทำโจทย์ข้อนี้ให้อีกรอบนึงก็คือข้อนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีบทบาทในกลไกการทำงานตรงกับข้อใดบ้างแล้วเขาก็ให้กลไกการทำงานมาแต่ละข้อไม่ว่าจะเป็นกลไกการแข็งตัวของเลือดกลไกการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์กลไกการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่ากลไกต่างๆเนี่ยการทำงานของข้อต่างๆเนี่ยมันมีกลไกการทำงานยังไงมันใช้สารใดมากระตุ้นแล้วเกี่ยวข้องกับแคลเซียมอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งจากการที่เราเรียนรู้กลไกการทำงานของแต่ละข้อไปนะคะเราจะได้ว่ากลไกการแข็งตัวของเลือดและกลไกการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณไซแนปส์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบทบาทของแคลเซียมด้วยมันมีแคลเซียมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าแคลเซียมเนี่ยมีบทบาทในกลไกการทำงานของข้อกอไก่และคอควายซึ่งตรงกับช้อย4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ29ก็เลยตอบช้อย4ค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมมิ้นจี้สดชื่นจังเลย